ผมยังชิบหายอยู่เพราะว่าผมซื้อไม่หยุดเลยคือผมยังไม่รู้สึกว่าอันไหนผมขายผมกำไรเลยผมก็เลยเอ๊ะมีแต่ซื้อเรื่อยๆกูจะเป็นอินเวสเตอร์จริงๆหรือเปล่าวะไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละตอนนี้ผมเป็นไบเออร์ดีกว่าครับแต่พออายุมากขึ้นพอจะ40เนี่ยก็เริ่มเห็นแบบรอยที่มันแบบแปลงลงไปเริ่มเห็นสีที่มันลงไปโอเคแสดงว่ากูเริ่มแก่เครียดครับกดดันอะไรหลายอย่างแล้วก็เป็นกดไหลย้อนด้วยเป็นโหมันมีอาการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันก็เลยสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวครับพอวันนึงเรารู้ตัวเราก็รู้สึกตัวทีนึงว่าเราไม่อยากเป็นเราแล้วนี่คือรายการ Art Citizens พลเมืองศิลปะรายการที่เชื่อมโยงเอาผู้ที่รักและสนใจในงานศิลปะมาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองทัศนคติแพชชั่นของเขาที่มีต่อโลกศิลปะพร้อมเลยครับโอเคค่ะคุณโอ๊ตเริ่มสนใจงานศิลปะตั้งแต่เมื่อไหร่คะถ้าสมมุติว่าเริ่มสนใจจริงๆใช่ไหมครับต้องน่าจะประมาณสัก5ปีครับ 4-5 ปีที่แล้วคือผมอะเมื่อก่อนออฟฟิศโคตรครัวผมไปเช่าออฟฟิศอยู่ตรงเยลโล่ครับเยลโล่ตรงสะพานหัวช้างซอยด้านหลังครับมันก็จะมีเป็นเหมือนสเปซให้ศิลปินนะเอางานมาโชว์มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีวันนั้นน่ะผมไปเจองานของคุณซันเต๋อเขามาโชว์คอลเลกชันไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ว่าผมจำได้รูปหนึ่งคือมันเป็นรูปของนักบินอวกาศที่ยืนอยู่บนดาวอังคารที่เป็นภูเขาเยอะๆผมอุ้ยรูปนี้สวยจังแบบอยากได้มาแขวนที่บ้านเหมือนอยู่ดีไปเห็นแล้วก็ดันรู้สึกกับรูปนี้ว่าเฮ้ยทำไมรูปนี้ดีจังเลยแบบพอดีว่าดูไปดูมาเสร็จมีโอกาสไปคุยกับตอนนั้นยังอยู่แกรมมี่อยู่แล้วก็คุยกับพี่ผู้บริหารค่ายแกรมมี่ตอนนั้นคือไวมิวสิกคือพี่อาร์มค่ะพี่อาร์มชอบรูปนี้จังเลยแล้วพี่อาร์มเขาได้รู้จักว่าอ๋อเนี่ยน้องคนนี้ชื่อซันเต๋อเหมือนเคยทำงานอยู่ตอนเขาเคยมาฝึกงานแกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ศึกษาว่าอ๋องานอาร์มมันเป็นอย่างนี้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 ก็เลยคิดในใจว่ารอบหน้ากูต้องได้ต้องหางานสักงานให้ได้แต่ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบoriginal paint นะครับแค่คิดว่าอยากได้งานของเขาสักงานหนึ่งมาแขวนในบ้านหน่อยน่าจะดีเพราะว่าเราชอบงานเขาอันนั้นคือครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าเริ่มมาสนใจอาร์ตแล้วเริ่มสนใจอาร์ตแล้วอ๋อนี่คือวงการอาร์ตนะอะไรเงี้ยแล้วชิ้นไหนที่พูดง่ายว่าคุณโอ๊ตควักเงินในกระเป๋าซื้อเป็นงานชิ้นแรกเลยชิ้นแรกก็คือซันเต๋อเลยครับซันเต๋อเลยชอบงานซันเต๋อแล้วหลังจากนั้นน่ะผมจำไม่ได้น่าจะอีกสักประมาณปีนึงครับเขามีงานโซโล่ของเขาผมซื้อแม่ง3รูปเลยครับโอ้เท่ากับเพราะฉะนั้นเปิดรวยป่ะกูรวยป่ะกูใช้ได้นะกูใช้ได้นะ3รูปไปเลยพอเบิกเน็ตปุ๊บก็จัดไปเลย3รูปตากล้องตกใจโอ้โหพี่ตอนนั้นยังไม่เป็นราคามันยังไม่แรงไม่แรงมากยังไม่ใช่ประมาณยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นก็คือผมซื้อผมถ่ายเคหสถานบานปลายอ่ะฟอยยังมาถามผมอยู่เลยว่าโหซื้อรูปอะไร3รูปราคาขนาดนั้นเลยครับผมว่าเฮ้ยมันชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่รู้งานเขาจะมาบอกกูอุดหนุนก่อนก็ถือว่าเป็นการน้ำพึ่งเดือเสือพึ่งป่าเราเป็นศิลปินเหมือนกันแต่อีกสายงานนึงแต่ว่าโอเคเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันไม่ได้อย่างน้อยคิดผมแค่คิดในใจว่าอย่างน้อยซื้ออ่ะไม่ขาดทุนในวันที่เราซื้อราคาเนี้ยอย่างน้อยในอนาคต10ปีขายได้ราคาเท่าเดิมแหละในมุมของเราอ่ะกำไรแขวนใช่เฮ้ยโอเคอยู่ในบ้านแล้วเออเราเห็นมันเราก็มีความสุขแล้วในวันนั้นคิดแค่นั้นเลยครับไม่คิดว่ามันจะบูมเหมือนทุกวันนี้เลยก็นั่นก็คืองานแรกที่ซื้อแล้วก็งานแรกไม่ซื้องานเดียวงานแรกคือ3ชิ้นเลย3ชิ้นเลยโอ้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นประเภททั้งปริ้นแล้วก็ตอนนี้ไม่ซื้อปริ้นแล้วครับอ๋อตอนนี้ก็เลยหยุดปริ้นไปเลยคือพอเริ่มเข้า OG ทีนี้ก็คือ OG เลย OG เลยออแกนิกใช่ออแกนิกเลยครับออแกนิกยาวๆก็คือพอเข้า OG ทีนี้ก็คือ OG ยาวๆเลยแล้วก็เลิกซื้อปริ้นแล้วก็จริงๆก็จะเริ่มพยายามถ่ายเทปริ้นออกไปคือรูปไหนที่เราไม่ได้คิดว่าจะเก็งกำไรจากมันอ่ะผมก็จะเริ่มให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนอย่างเช่นของขวัญวันเกิดผู้จัดการผมเนี้ยผมก็จะให้งานซันเต๋องานวันเกิดไอพิษผมก็จะให้เบนซิล่าอะไรอย่างเงี้ยงานพี่ป๊อปหรือว่าของไอว่านเนี่ยผมจะ
จัดให้เป็นชิ้นงานอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อเรา appreciate แล้วอ่ะเราก็อยากให้เพื่อนๆเราอ่ะ appreciate มันด้วยว่าแบบเฮ้ยมันมีงานอย่างนี้อยู่นะเว้ยมึงเก็บอันนี้ไว้อ่ะเราไม่อยากให้เป็นกระเป๋าไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นเพราะรู้สึกว่าอันเนี้ยต่อให้เป็นปรินท์อ่ะวันนึงมันก็ราคามันจะมีมูลค่าของมันเลยก็รู้สึกว่าเออให้อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนจะรู้สึกแล้วทุกคนที่ได้ของขวัญวันเกิดจากเราอ่ะเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็จะแบบมีความมันได้ความรู้สึกดีๆกลับมาเนี่ยครับค่ะอ่ะงั้นเรามาพูดเรื่องอารมณ์การสะสมดีกว่าถ้าตอนนั้นที่เราสะสมอาร์ทอยแล้วพอตอนนี้เรามาเป็นเพนติ้งเนี่ยเป็นอาร์ตพีซอย่างเงี้ยการสะสมมันมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไหมคะคือตอนนั้นที่อยากได้อาร์ทอยครับผมไม่รู้ว่าแบบบลิกนี่มันนับไปในอาร์ทอยหรือเปล่าตอนแรกที่ซื้อท่านจะรับอย่างแรกซื้อแบบบลิกก่อนเพราะว่าแค่รู้สึกว่าอยากได้อะไรมาตั้งที่บ้านแล้วก็สามารถซื้อขายแบบซื้อง่ายขายคล่องถ้าวันนึงเราไม่ชอบแล้วก็เราสามารถขายมันได้เรื่องกำไรผมจะมองเป็นเรื่องหลังผมจะมองความชอบก่อนผมก็จะไม่ได้ซื้อแบบเฮ้ยตัวนี้ซื้อดีราคาขึ้นแน่นอนไหมผมจะแบบเฮ้ยกูชอบซีรีส์นี้กูชอบหนังเรื่องนี้ชอบการ์ตูนเรื่องนี้พอแบบิกออกมาในซีรีส์ที่เราชอบเราก็ซื้อเราซื้อชอบศิลปินคนนี้ก็ซื้อตอนแรกคิดแค่นั้นครับแล้วก็เริ่มเก็บครอทีนี้ครอก็พอเข้ามาในโรงงานครอใหม่ผมก็ซื้อในหนึ่งครอก็ซื้อแม่งทุกชิ้นทุกสีแบบดำเงินทองมีเอามาให้หมดตอนนี้หยุดซื้ออาร์ทอยแล้วพอหยุดซื้ออาร์ททอยก็ได้พอมันเริ่มจากอาร์ททอยมันก็เป็นเริ่มปกติที่มันจะเริ่มไหลมาในงานอาร์ตอื่นก็มาเห็นงานอาร์ตต่างๆก็เลยเริ่มชอบก็เนี่ยเริ่มจากซันเตอร์นะครับพอชอบเสร็จปุ๊บทีนี้ก็กลายเป็น appreciate กับมันมากขึ้นแบบได้ฟังเรื่องราววิธีคิดรูปต่างๆได้ฟังคอนเซปต์ของงานต่างๆที่เขาแบบจัด exhibition ที่เราไปดูอะไรเงี้ยก็จะเริ่มผมว่าอายุด้วยมั้งครับอายุด้วยเด็กๆเราไม่ได้เราไม่ได้ appreciate art ขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันสวยดีแต่พออายุมากขึ้นพอจะ40เนี่ยก็เริ่มมองรูปแบบเริ่มเห็นแบบรอยที่มันแบบแปลงลงไปเริ่มเห็นสีที่มันลงไปเริ่มเห็นมิติหรือเริ่มเห็นเรื่องราวหรือเริ่มเห็นอิเลเมนต์บางอย่างที่เขาซ่อนไว้ในรูปแต่ละรูปก็จะเริ่มโอเคแสดงว่ากูเริ่มแก่แล้วกูเริ่ม appreciate กับ art มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยพอถึงตอนเนี้ยเคยเริ่มขยับมาในมุมของ art investment บ้างไหมคะครับหรือว่าเหลือแต่ความคือตอนเนี้ยนะฮะผมรู้สึกผมพูดจริงๆเลยนะฮะผมยังชิบหายอยู่เพราะว่าผมซื้อไม่หยุดเลยคือผมยังไม่รู้สึกว่าอันไหนผมขายผมกำไรเลยผมก็เลยเอ๊ะมีแต่ซื้อเรื่อยๆกูจะเป็นอินเวสเตอร์จริงๆหรือเปล่าวะไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละตอนนี้ผมเป็นไบเออร์ดีกว่าครับผมเป็นผู้ซื้อเข้าเท่านั้นคือผมยังไม่เคยขายและได้กำไรสนับสนุนเขาเรียกผู้สนับสนุนวงการศิลปะนะเฮ้ยผมยังไม่เคยขายเลยว่ะแต่ถ้ากับงานอาร์ตกับกล้องกับอะไรเงี้ยยังไม่ได้กำไรจากมันก็เลยแต่ว่าเราเห็นมูลค่าของมันนะเราเห็นว่ามันขึ้นไปแล้วโอ้ยโอ้ยเราจะเก่งได้เลยว่ารูปนี้โอ้ยกูรวยแล้วเรียกกูชีคแล้วชีคโอ๊ตแล้วนี่ชีคแล้วแล้วนี่กูรวยแล้วรูปนี้เห็นประมูลราคาล่าสุดโอ้กูมีงานประมาณนี้อยู่กูไปแล้วไม่อดตายแล้วอย่างน้อยกอดรูปไว้แน่นๆกันมีตังค์แหละคือมันแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งที่เราซื้อเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มพูนแต่ว่าไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเราเป็นคน appreciate กับมันมั้งครับการที่ยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าวันนึงผมเอารูปนี้ขึ้นไปแขวนแล้วเนี่ยโหการที่จะถอดออกมาขายเนี่ยยากเพราะว่าเราจะรักมันไปแล้วใช่ใช่งั้นเราขอมาเข้าหมวดที่สุดของงานคุณโอ๊ตปราโมทบ้างนะคะอันแรกเลยชิ้นไหนรักที่สุดคะโหคิดนานแสดงว่ามีหลายชิ้นแน่โอ้มันเยอะครับรักที่สุดเหรอครับรักที่สุดน่าจะผมว่าอย่างงี้ครับถ้าจะบอกว่ารักงานชิ้นไหนที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพูดไปก็ศิลปินจะน้อยใจว่าแบบเราไปชอบงานคนนั้นคนนี้แล้วแบบไม่ได้พูดถึงงานเขาแต่ว่าทุกงานที่ผมได้มามันมีสตอรี่หมดงานซันเต๋อที่ผมซื้อ3ชิ้นแรกอ่ะพี่เชื่อป่ะผมไม่ได้เห็นมันนะคนอื่นไปดูแล้วโทรมาบอกผมว่างานซันเต๋อเพิ่งเปิดงานวันนี้เลยซื้อไหมผมไม่เคยเห็นรูปเลย
แม่งแค่ถ่ายรูปในโทรศัพท์จึ๊กมาแล้วผมซื้อแม่งเลยหมดเลยไม่ได้ผมมาเห็นงานเขาครั้งแรกก็อาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เขาเอามาส่งเมื่อ3ปีที่แล้วยังห่ออยู่แล้วผมก็ไปนี่แหละผมไปงานออคชั่นนี่แหละแล้วเขาบอกว่าพี่แกะบ้างนะเดี๋ยวรูปมันเสียเดี๋ยวไอ้ตัวบับเบิ้ลมันทำให้รูปเสียเฮียน้อยเลยผมน้อยกับมาบ้านน้อยเลยเฮ้ยกูต้องแกะเอากูไม่รู้มาก่อนเลยต้องแกะแม่งหมดเลยนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นรูปโอ้กูซื้อรูปนี่เลยเนี่ยโอเคโอเคโอเคคือก็เลยแบบก็เลยรักมันในทุกชิ้นที่มันได้มาแต่ว่าถ้าถามว่ารูปไหนมันมีสตอรี่มันก็มีสตอรี่แตกต่างกันที่มันได้มาถ้ารูปนึงที่รู้สึกว่าชอบสตอรี่ของมันคือรูปของน้องมิสครีมผมอะไปถ่ายรายการเป็นคอนเทนต์ของลูกค้าจ้างให้ไปถ่ายที่อาร์ตสตอรี่ที่เป็นน้องๆเด็กออทิสติกวาดรูปที่เป็นแบบสอนอะไรเงี้ยครับก็ไปถ่ายคอนเทนต์ถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็มีไอ้ตรงที่เขาขายแบบพวกเมอร์เชนไดส์ต่างๆครับขายของที่หรือผมก็ไปยืนดูมันมีรูปเนี้ยวางอยู่พี่มันวางแบบเดินเข้าไปแล้วเราเห็นเลยอ่ะผมก็ยืนมองเชี่ยลงแม่งสวยว่ะเดินดอมๆมองแล้วมองอีกวางพนักงานเขาก็เริ่มเดินมาถามว่าชอบเหรอคะโอ้ชอบมากเลยครับเนี่ยพี่กำลังเริ่มเก็บงานอาร์ตนะจะชอบรูปนี้มากเลยรูปนี้ของใครเหรออะไรบอกอ๋อเป็นของน้องมิสครีมกับน้อง AA ที่เป็นเด็กออทิสติกอ่ะเขาวาดด้วยกันไอ้คำว่าวาดด้วยกันนะผมคิดว่าอ๋อมันคงจะเป็นน้องวาดก่อนแล้วมิสครีมเข้ามาวาดทับหรือมิสครีมวาดก่อนแล้วน้องเอามาวาดอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นงานที่คอลแลบกันคือเขาวาดพร้อมกันแล้วเราก็เห็นแล้วโอ้ยรูปนี้น่ารักว่ะสีสวยสตอรี่ก็เลยได้รูปนั้นแหละกลับมาที่บ้านครับก็เลยรู้สึกว่าชอบรูปนี้เลยจังเลยเพราะว่า1เราได้ทำบุญด้วย2มันมีสตอรี่ที่มันเห็นการให้โอกาสเด็กที่เขาแบบป่วยอ่ะเป็นออทิสติกแต่ว่าสามารถมีงานออกมาแล้วสามารถสร้างรายได้จากมันส่งต่อความรู้สึกดีๆต่อๆไปอ่ะรู้สึกรูปนี้มันก็มีความหมายทางจิตใจของเรามากเลยชิ้นไหนแพงที่สุดคะนับออกชั่นไหมฮะนับออกชั่นถ้าออกชั่นรูปนี้ออกชั่นรูปนี้ทูเชยนี้เลยใช่ไหมคะทูเชยเลยรูปนี้เลยสู้สู้แล้วผมซื้อผมได้เสร็จผมไดเรกไปหาทูเชยเลยพี่ได้อะไรน้องพี่ไปทำให้น้องเสียมากพี่ได้มาแล้วเว้ยก็คือมีโอกาสได้ไปดูก่อนแล้วคือเราอาจจะเป็นคนผมเป็นคนชอบรูปที่มันเสียดสีสังคมมั้งก็เลยจะรู้สึกว่ามันก็คงเหมือนจดหมายเหตุในแต่ละยุคแต่ละปีว่าอ๋อรูปนี้ที่เขาวาดมามันล้อเลียนเรื่องนี้พอพูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นจดหมายเหตุให้เราไปเล่าวันนึงอาจจะมีลูกหลานเลยว่าเฮ้ยในปีที่พ่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์โควิดนะมันมีเรื่องวัคซีนมีเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องจดหมายเหตุที่เราสามารถเล่าต่อได้ว่าโอเคแต่มันแฝงไปด้วยความคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนที่มันน่ารักก็รู้สึกมันพอมันวางอยู่เงี้ยคนมองก็จัสมองว่าน่ารักแต่ถ้าคนถามแล้วพอเล่าเรื่องพวกนี้ออกไปอ่ะมันก็จะทำให้เขาแบบสนุกมีอารมณ์ร่วมสนุกไปกับมันใช่ครับใช่ครับแล้วชิ้นไหนได้มายากที่สุดต้องฝ่าถ้ายากสุดเหรอผมว่าก็น่าจะเป็นรูปที่ออกชั้นนี่แหละต้องฝ่าฟันยากสู้หลายคนมากโทรด้วยไปใช่รู้สึกวันแล้วตอนโทรอ่ะมันแบบมันงานนี่มอมเมาเหมือนกันนะฮะงานออกชั่นมันรู้สึกว่ามันแบบเวลามันเห็นอีกคนหนึ่งสู้อ่ะแล้วมันเสียหน้าไงเสียเงินพี่ไม่ว่าเสียหน้าพี่ไม่ยอมมันเห็นแล้วมันเอายกได้ดิสู้กูอ่ะได้วะเนี่ยลืมตอนนั้นหูชาแล้วผมไม่ได้ยินแล้วว่าเท่าไหร่ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างอ๋อผมไม่ได้ยินอะไรแล้วครับผมไม่ได้ยินอะไรแล้วผมไม่รู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่ผมแค่รู้ว่ามึงสู้กูสู้เท่านั้นแต่ผมไม่รู้แล้วแต่ผมมารู้ตัวอีกทีตอนอ๋อ6แล้วค่ะอ๋อ6แล้วเหรอผมก็โทรไปบอกผู้จัดการว่าโอเครับงานร้องเพลงเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าดังมาซื้องานอาร์แล้วแล้วถ้าถามถึงว่างานชิ้นไหนที่สะท้อนความเป็นโอ๊ตปราโมทที่สุดน่าจะเป็นรูปของซันเต๋อรูปนึงครับในงานแรกที่ซื้อมามันผมซื้อมา3รูปครับรูปนึงมันจะชื่อว่าlittle letter ครับอันนั้นอะก็รู้สึกระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคุณลุงที่แบบเขียนจดหมายใส่ตู้จดหมายอยู่แต่ว่ามันจะมีอีก2รูปก็คือรูปที่เป็นเล่นสั้นแอบกับอีกรูปหนึ่งคือเป็นรูป
รูปของผู้ชายกำลังจับมือเหมือนคนแก่คนหนึ่งอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นซื้อบ้านริมทะเลพอดีแล้วก็รู้สึกอินกับบ้านริมทะเลแล้วก็พอเราเริ่มโตเราก็จะเริ่มอินกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าเราชื่อนี้มันผมจำไม่ได้ว่าชื่อมันจริงๆมันชื่อรูปว่าอะไรแต่ว่ายังมีข้อมูลอยู่อะไรครับประมาณถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าแบบทุกสิ่งที่เราทำอ่ะเขารู้สึกภูมิใจเลยครับก็แค่รู้สึกว่าที่เราซื้อบ้านริมทะเลอ่ะเราไม่ได้จะซื้อเพราะว่าโอ้โหเรามีเงินเรารวยไม่ใช่เราแค่ซื้อเพื่อจะเป็น achievement ให้พ่อแม่เราเห็นว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจกับมันและอยากให้พ่อแม่เราภูมิใจในวันที่เราเติบโตแล้วเราสามารถมีเงินไปลงทุนในการซื้อสิ่งต่างๆที่แบบเราคิดว่ามันจะเป็นการลงทุนในอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบรูปนี้แล้วก็รูปนี้มันอาจจะประทับใจความรู้สึกเรามั้งซึ่งจริงๆแล้วมันมีรูปอื่นที่มันสวยอีกหลายรูปเลยในงานเนี่ยแต่พอไปเห็นรูปเนี้ยแล้วมองเห็นตัวเองมองเห็นตัวเองว่าอ๋อเออก็ตอนที่ซันเตอร์เขาว่าเขาคงจะรู้สึกเหมือนเรามั้งอะไรแบบนี้ครับคุณโอ๊ตเนี่ยเคยมีอาการ panic disorder เนอะคุณโอ๊ตพอจะเล่าสั้นๆเกี่ยวกับอาการนี้ให้ฟังไหมคะว่ามันเกิดอาการยังไงคือถ้าแบบรวบรัดเลยก็คือตอนนั้นทำงานหนักมากครับหนักมากแล้วก็เครียดครับกดดันอะไรหลายอย่างแล้วก็เป็นกดไหลย้อนด้วยเป็นโหมันมีอาการทั้ง mental ทั้ง physical อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันก็เลยสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวครับพอวันนึงเรารู้ตัวเราก็รู้สึกตัวทีนึงว่าเราไม่อยากเป็นเราแล้วหมายว่าเราไม่อยากเป็นตัวเราแล้วฉะนั้นก็เกลียดตัวเองในวันนั้นที่เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมเราไม่มีชีวิตเราเลยเราทำงานทุกอย่างเพื่อใครทำไมมีแต่คนอยากได้นั่นอยากได้นี่จากเราเราไม่เคยตอบแทนอะไรตัวเองเลยเลยครับไม่เคยดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองในวันนั้นนะครับซึ่งพอมันผ่านมาได้มันก็อาจมีการหาหมอเยียวยาอะไรกันต่างๆใดๆจนวันนี้มันก็ดีขึ้นว่าแบบโอเคเราดีขึ้นจากอาการแล้วแต่ถามว่ามันกลับมาบ้างไหมก็มีบ้างเพราะว่ามันไม่ใช่อาการที่มันจะหายขาดง่ายๆเลยครับแต่ว่าไม่ได้หนักหน่วงเท่าในวันที่เราเป็นหนักๆแล้วแล้วคิดว่าอย่างนี้ศิลปะมีส่วนช่วยในการเยียวยาเรื่องอาการป่วยที่เคยเกิดขึ้นได้บ้างไหมคะผมว่ามันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดครับแต่ก็มีส่วนเพราะว่าไอ้วันที่เราเข้ามาแล้วเรามองรูปต่างๆครับผมว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการแพนิคที่เราทำให้เรามองสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่รูปภาพครับชีวิตสิ่งรอบข้างสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือแม้กระทั่งรูปภาพมันทำให้เราเห็นแล้วเราพยายามตีความหมายมันมากขึ้นไม่ใช่แบบดูแล้วสวยจังไม่ใช่พอเราดูยิ่งบางรูปที่เราไปฟังสตอรี่แล้วเรายิ่งอิ่มเอมกับมันอ่ะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโหเขาดีจังเลยที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นแต่ในวันที่เราเจ็บป่วยหนักๆมากๆอ่ะเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยแค่ตื่นมาแล้วได้กินกาแฟที่เราชอบแค่ตื่นมาแล้วได้ฉีดน้ำหอมในกลิ่นที่เราชอบมากกว่าเราจะไปเห็นภาพใหญ่โตว่าเราอยากประสบความสำเร็จอีกอยากรวยอีกอยากนั้นมันจะไอสิ่งเหล่านั้นจะลดลงมันจะมินิมอลขึ้นพอมันมินิมอลขึ้นพอเราเห็นความสวยงามสิ่งเล็กๆรอบๆไอสิ่งเหล่านี้แหละมันก็กลับมาเยียวยาเรามากขึ้นศิลปะมันอยู่คู่กับมนุษย์ทุกที่เลยอ่ะแต่เราอ่ะเราไม่เราจะ appreciate กับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไอ้คำว่าศิลปะของผมเนี่ยมันไม่ได้แขนงเดียวอย่างเช่นงานเพ้นมันคือทุกอย่างเลยมันคือ sculpture มันคือ art toy มันคือแสงและเงามันคือทำไมมนุษย์เราถึงมีความรู้สึกอ่อนไหวกับบ้านที่เราเข้าไปแล้วแสงเงาสวยๆที่เขามีการจัด lighting ดีๆซึ่งผมว่าไอ้แสงเงาเนี่ยมันก็อยู่ในรูปภาพอย่างแบบเราผมจะแปลกใจเวลาผมได้ยินคำว่าเวลาเราไปยืนบนภูเขาที่เป็นช่วงทวายไลท์หรือว่าช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นที่เป็นโกลเด้นอาวอย่างเงี้ยแล้วแปลกมากที่ทุกคนมันจะพูดเหมือนกันว่าเชี่ยแม่งสวยเหมือนรูปภาพเลยว่ะทำไมมันถึงสวยเหมือนรูปภาพวะทั้งที่ตาเนื้อมึงแม่งมองของจริงอยู่ทำไมเราถึงเมนชั่นสิ่งเหล่านี้ว่าสวยมันรูปภาพวะแสดงว่ามันอยู่ในตัวเราแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามองอยู่อ่ะเหมือนรูปภาพแสดงว่างานอาร์ตอ่ะมัน
มันทำอะไรเราบางอย่างฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มีเงินเท่าไหร่อ่ะเราพิเศษกับอาร์ตได้การที่เราไม่ได้ครอบครองมันไม่ได้หมายความว่าเราจะพิเศษกับมันไม่ได้ไปดูก็มีความสุขแล้วมีโอกาสวันนึงไปลองไปพิพิธภัณฑ์ลองเริ่มจากเมืองไทยก่อนก็ได้หรือว่างานต่างๆที่ศิลปินเขาโชว์เสียเงินไม่กี่ร้อยบาทลองเข้าไปดูงานเขาก่อนเริ่มแล้วก็เริ่มพิเศษกับมันวันนึงมีโอกาสมีเงินทองค่อยครอบครองมันมันก็จะรู้สึกอีกแบบนึงในวันที่เราเป็นคอลเลกเตอร์แต่ว่าการที่เราจะเป็นคนที่ชื่นชมหรือพิเศษกับอาร์ตเนี่ยคุณจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่เงินทองเท่าไหร่จะรวยจะจนเรามีความรู้สึกเท่ากันมันถึงมีคนพูดบ้างว่าชีวิตมันสั้นแต่ศิลปะมันยืนยาวมันก็อยู่ไปตลอด